ความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสคูลความรู้ดีๆจะฟรีเสมอไปมาเถอะครับมาช่วยกันสร้างคลิปความรู้ดีๆเพื่อคนรุ่นนี้และคนรุ่นต่อไปให้ถึง1ล้านคลิปสนับสนุนความฝันนี้ได้ทางมูลนิธิออมสคูลบริจาคผ่านธนาคารกสิกรไทยประเภทออมทรัพย์ชื่อบัญชีมูลนิธิออมสคูลเลขที่บัญชี151-866-3328คำตอบของโจทย์ข้อนี้คือเมื่อเราเป็นผู้ให้ทุกคนจะได้รับแบบไม่รู้จบข้อ27บอกว่าเมือง A ตั้งอยู่บริเวณละติจูด 23.5 องศาของซีกโลกเหนือและเมือง Bตั้งอยู่บริเวณละติจูด 23.5 ของซีกโลกใต้ดังภาพเขาก็ให้ภาพมาเป็นโลกตรงนี้เนาะอันนี้เป็นลูกโลกเนาะแล้วก็แกนโลกเนี่ยก็จะเอียงทำมุม 23.5 กับแนวฉากเนาะแล้วทีนี้เมือง A ก็ตั้งอยู่ตรงนี้ก็คือบริเวณซีกโลกเหนือตรงนี้แล้วก็เมือง B อยู่ตรงนี้โอเคแล้วก็ถามว่าจากข้อมูลแบบจำลองเส้นทางการเคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตย์บนท้องฟ้าของเมือง A และเมือง B ณวันที่20มิถุนายนควรเป็นภาพใดแล้วก็ให้ช้อยมาเป็นภาพอย่างนี้ทีนี้เนี่ยก่อนอื่นพี่จะพาน้องมาดูรูปนี้ก่อนรูปนี้เนี่ยคือพี่เอามาจากหนังสือกระทรวงก็คือจะเป็นรูปของโลกในตำแหน่งต่างๆในการโคจรรอบดวงอาทิตย์ในระยะเวลา1ปีในแต่ละเดือนว่าโลกอยู่ตำแหน่งไหนๆแล้วเนี่ยจะเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วก็ตกบริเวณใดบ้างเนาะซึ่งเขาบอกว่าวันที่20มิถุนายนถ้าเป็นวันที่20มิถุนายนก็ต้องเป็นตำแหน่งนี้ใช่ไหมตรงนี้มันเป็น21มิถุนาเพราะฉะนั้นถ้าวันที่20ก็อยู่ช่วงนี้เลยเพราะว่ามันเป็นวันใกล้เคียงกันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องก็จะเห็นว่าดวงอาทิตย์มันจะขึ้นทางตะวันออกเฉียงเหนือเนาะตรงมุมนี้แล้วก็ขึ้นมาแล้วก็เอียงตกกลับไปที่ตะวันตกเฉียงเหนือเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ใช้รูปนี้เป็นอ้างอิงซึ่งรูปนี้จะเป็นรูปอ้างอิงของบริเวณซีกโลกเหนือเนาะไม่ใช่ซีกโลกใต้นะซีกโลกเหนือจะเห็นเป็นรูปนี้รูปทั้งหมดนี้เป็นรูปของซีกโลกเหนือเพราะว่าเราดูจากเส้นปะตรงนี้เส้นปะตรงนี้เนี่ยมันมาชี้บริเวณที่เป็นซีกโลกเหนือตรงนี้เพราะแกนโลกมันเอียงใช่ไหมแกนโลกมันเอียงอย่างนี้มันเอียงอย่างนี้ใช่ป่ะแกนโลกเอียงอย่างนี้ใช่ป่ะทำมุม 23.5 เพราะฉะนั้นแกนโลกก็จะอยู่แนวนี้ใช่ป่ะน้องก็จะแบ่งครึ่งซีกโลกจะเป็นแนวเฉียงนี้ก็คืออันนี้ซีกโลกเหนือแล้วเส้นปะมันมาทางนี้ก็คืออยู่บริเวณซีกโลกเหนือเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยเป็นของซีกโลกเหนือก็คือจะเห็นแนวนี้จะเห็นดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์เป็นแนวนี้เนาะเป็นรูปนี้เพราะฉะนั้นน้องก็มาดูว่าช้อยไหนอะที่มันดูแล้วตรงกันก็คือช้อยที่2เนี่ยได้เพราะว่าเนี่ยน้องดูแค่เมือง A นะเมือง A เนี่ยมันขึ้นทางนี้ใช่ป่ะแล้วมันก็โค้งตกลงมาทางนี้ก็คือออกเฉียงเหนือลงมาตกเฉียงเหนือถ้าเป็นรูปอื่นเนี่ยไม่ได้ละเห็นป่ะรูปอื่นนี่คือมันไม่ตรงเลยตรงนี้ก็ไม่ตรงตรงนี้ก็ไม่ตรงเพราะว่าอันนี้มันขึ้นทางตะวันออกเลยไม่ใช่มันไม่ได้ขึ้นทางออกเฉียงเหนืออันนี้ก็ขึ้นทางตะวันออกก็ไม่ใช่อีกเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ผิดเลยแล้วก็ข้อ1ก็ไม่ใช่เพราะว่าดวงอาทิตย์เนี่ยมันไม่ได้เบนแนวมันไม่ได้เบนแนวนี้เนาะมันเบนไปมันขึ้นทางนี้แต่ว่ามันเบนไปอย่างนี้มันเบนไปอีกข้างหนึ่งมันไม่ใช่เบนไปทางซ้ายมันเบนไปทางขวาคือมันจะเบนเป็นแบบนี้แต่มันไม่ได้เบนเป็นในแบบนี้เนาะคือน้องจะงงหรือเปล่าเกี่ยวกับพวกเส้น2เส้นตรงนี้คือเส้น2เส้นตรงนี้เนี่ยเราดูแค่เส้นทางการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ก็คือเส้นนี้นะเราไม่ได้ดูเส้นนี้นะ
เส้นนี้มันเป็นเส้นศูนย์สูตรฟ้าไม่เกี่ยวกันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ดูแค่เส้นทางการเคลื่อนที่เนี่ยว่ามันอันไหนข้อไหนมันถูกต้องซึ่งน้องก็จะเห็นว่าช้อยที่ถูกต้องเนี่ยคือช้อย2เพียงข้อเดียวก็คือเส้นทางของดวงอาทิตย์เนี่ยมันจะเบนไปทางขวาเยื้องไปทางขวาเนาะตรงนี้ไม่ใช่เยื้องมาทางซ้ายอย่างนี้เพราะฉะนั้นข้อ1ผิดก็จะตอบข้อ2แต่ทีนี้เนี่ยมาดูเมือง B เนี่ยเมือง B เนี่ยพอเมือง A มันเบนมาทางขวาใช่ไหมเมือง B ก็ต้องเบนไปทางซ้ายถูกป่ะเพราะว่ามันอยู่ตำแหน่งตรงข้ามกันมันก็ต้องเห็นลักษณะที่ตรงข้ามกันอย่างนี้ก็คือเมือง A อยู่ซีกโลกเหนือเมือง B อยู่ซีกโลกใต้เพราะฉะนั้นถ้า A เห็นมันโยไปทางขวาถูกไหมแสดงว่า B ก็ต้องเห็นมันโยไปทางซ้ายเนาะอย่างนี้เนาะโดยพี่จะอ้างอิงจากรูปที่พี่ให้ดูตรงนี้วันที่21มิถุนาก็คือโลกจะอยู่ตรงนี้แล้วแสงอาทิตย์ก็จะมาตกกระทบกับซีกโลกเหนือเนาะก็จะเป็นรูปของช้อยที่2นั่นเองข้อนี้ก็เลยตอบช้อยที่2เนาะโอเคสรุปก็คือข้อนี้น้องต้องอ่านแล้วจำรูปให้ได้ตรงเนี้ยเพราะว่ามันอยู่ในหลักสูตรอ่ะนะไอ้รูปนี้ก็คือเราต้องรู้ว่าโลกเนี่ยใน1ปีเนี่ยโลกที่ตำแหน่งต่างๆเนี่ยจะเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นแบบรูปไหนบ้างเนาะก็คือถ้าเป็นช่วงเดือน6เนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ถ้าเป็นเดือน3ก็จะเป็นแบบนี้เดือน12ก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็เดือน9ก็จะเป็นแบบนี้ก็คือเขาก็เอารูปนี้มาออกเลยซึ่งรูปนี้ก็คืออยู่ในหนังสือเรียนกระทรวงเลยเนาะในสสวทโอเคข้อนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็ตอบข้อ2นั่นเองความรู้วิชาปัญญาสคูล